สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมรถถังเยอรมันอีกแล้วหลังจากคลิปก่อนๆที่เป็นรถถังก็เยอรมันสวีเดนแล้วก็เยอรมัน ก็คันนี้ก็เป็นเยอรมันอีกแล้วนะครับผมโดยที่รถคันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรถที่มีคนถามเข้ามาสักพักใหญ่ๆละพี่ครับถ่ายได้ไหมเอ่ยแล้วผมก็นึกว่าคันนี้ก็มีอยู่ก็เลยไปนั่งเก็บโมมาจนเต็มแล้วก็ลองโพสต์ถามลงไปว่าเอาเปล่าปรากฏก็คือสนใจกันเยอะจังวะคันนี้นะมันมีดีอะไรก็คันนี้นะครับผม KPC 70ก็จะเป็นรถโครงการร่วมของอเมริกากับเยอรมันนะครับผมซึ่งแน่นอนในเกม2ชาติไม่รู้ว่าชาติไหนเจ้าบ้านน่าจะเป็นเยอรมันเจ้าบ้านนะครับผมของเยอรมันอยู่นี่อยู่นี่เป็นคันแรกนะครับผมตรงนี้ของอเมริกันนะครับผมจะมี2คันก็คือ XM 803ตัวนี้แล้วก็ MPT 70ซึ่งถามว่าต่างกันไหมถ้าเป็นตัวนี้จะเหมือนกับเยอรมันแต่ว่าเรื่องอัตราการประจุกระสุนเยอรมันจะเร็วกว่านะครับผมส่วนคันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไอ้นี่นะครับผมแต่ว่าจะเปิด .50 ที่คุ้มด้วยไฟฟ้าแทนปืน20มิลซึ่งถามว่าตัวไหนดีที่สุดในเกมเยอรมันครับอยู่แล้วรอเหี้ยเหรอนะโอเคKPC 70นะครับผมแรง6สัญชาติเยอรมัน Battle Rate 9.3 อาวุธนะครับผม 7.62 MG 3A1 กระสุน 6,000 นัดเป็นปืนร่มแกนนะครับอะไรวะนี่แล้วก็ปืนหลักนะครับผมน่าจะลำกล้องเกลียว152 mm XM150E5 ขนไปได้48นัด First Stage 24แล้วก็20มิลลิเมตรรอยเมทัล202กระสุน 2,000 นัดนะครับผมเป็นปืนที่คุ้มด้วยไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คือปืนของรถวีเซลตัวนี้กระบอกเดียวกันหรือก็มาเดอร์นะครับผมปืนกระบอกเดียวกันนะสโมก16ลูกยิงออกทีละ2อัตราการหมุนป้อมปืน 30.6 องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20อัตราประจุกระสุน6วิถ้วนเป็นออโต้โหลดนะครับผมออโต้โหลดแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้จรวดคุณก็จะต้องโหลดใช้เวลากดโหลดกระสุนเพิ่มนะครับผมเป็น17วิถ้าเกิดว่าใช้จรวดนะซึ่งถามว่าตั้งแต่ปลดกระสุนซาบอทมาจรวดผมไม่จับเลย นะครับกระนะครับตรงตัวถังด้านหน้า80ด้านข้าง46ด้านหลัง25ป้อมปืนด้านหน้า168ด้านข้าง168ด้านหลัง35แล้วก็ Space Armor นะครับผมตรงตัวถังก็มีแต่ถามว่ามันหนาขนาดที่กันกระสุนได้ไหมก็ไม่นะครับไม่ได้หนาเท่าไหร่ก็พอมีลุ้นรีคูเชบ้างเพราะว่ามันเป็นสโลปนะครับพอมีลุ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะพลรถ3นายพอบอพลปืนพลขับพอบอคู่ปืนหลักได้นะครับตามนั้นน้ำหนัก 51.7 ตันแรงเครื่อง 1,500 แรงม้าคดรอบที่ 2,600 แม็กสปีด64กิโลเมตรต่อชั่วโมงไส้ในของมันนะครับเลเซอร์ในวิชั่นแล้วก็กระสุนนะครับ4ตัวนะกระสุนตัวนี้กระสุนเดียวกันอเมริกันนะครับผมสุดองศา10เมตรเจาะ285 30องศา241 60องศา165 409A1 วิ่งอยู่ที่754เมตรต่อวิแรงระเบิด 2.85 กิโลเจาะเอาหน้ากันเจาะเกราะนะครับผมสุดองศา380 30องศา329 60องศา190ลูกสโมกแล้วก็จรวด MGM 514เป็นไกด์แบบซาคอตนะครับผมระยะยิง 3.2 กิโลแล้วก็มวลระเบิด 3.6 กิโลสุดองศา10เมตรเจาะ431 30องศา373 60องศา215ซึ่งก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นกระสุนพลาเอทเชอริแดนป่าววะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งลูกเดียวกันเชอริแดนป่าววะชัดเจนลูกเดียวกันเชอริแดนโอเคไอคันนี้นะครับผมก็จะย่ายังไงดีวะมันคือระเบิดที่ตัวใหญ่ขึ้นแต่อำนาจการยิงลดลงอย่างแรกเลยคือเป็นอย่างเงี้ยแต่แรกกับการอัตราการประจุกระสุนของมันที่จะไวนะครับผมค่อนข้างจะไวแต่ถ้าถาม 9.3 เยอรมันที่เป็นสายรองตัวนี้ดีไหมไปเล่นที72ดีกว่าเล่นที72ดีกว่านะครับแต่แรกกับอัตราการประจุกระสุนถ้าถามไปเล่นไปเทียบกับอเมริกันจะโหลดช้ากว่าเราแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแน่นอนแอร์ซัพพอร์ตรู้กันดีอยู่อเมริกันตึง
แต่เยอรมันเลท 9.3 9.7 ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับผมเพราะว่าคุณมีอัลฟาเจ็ตใช้งั้นแอร์ซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงเท่าไหร่อเมริกัน 8.3 8.7 ก็จะมีไอ้นี่ A4 Skyhawk ก็แทบจะตัวเดียวเลยก็กลายเป็นว่าอเมริกันก็ยังดีกว่ายุคเดิมแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาคพื้นเราก็เยอรมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเยอรมัน 9.3 มันไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวมันก็จะมีระเบิด 1A5 1L44 แล้วก็ไอ้นี่ก็หลายคนบ่นกันว่าแม่งโคตรหัวควยดีเกินไปด้วยซ้ำนะแล้วก็อาจจะอัพเทียร์เจอ 10.3 ก็เจอระเบิดกับเราก็สบายส่วนเป้าเรื่องเราไปเจอกันประจำนะครับรัสเซียอีกแล้วรัสเซียก็ T64 ซีรีส์ T72ก็เป็นปัญหาไหมก็เวลายิงเขาก็สวดมนต์หน่อยเพราะกระสุนเราไม่ได้แรงนะครับผมนะตามนั้นส่วนปืน20มิลที่ให้มาสงสัยเอ้ยเอาไปทำอะไรวะยิงคนยิงรถเบาก็ใช่แต่มันจะมีประโยชน์มากสำหรับเลทประมาณนี้เพราะว่าฮอของฝั่งตรงข้ามที่จะสปอร์ตต้นเกมจะต้องหิ้วจรวดมาถูกไหมครับแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นฮอที่ค่อนข้างจะอืดหรืออาจจะไวแต่มันก็ไม่ไวเท่ากระสุนเราหรอกอย่างเช่นพวกตระกูลคอบบ้าของเมกันใช่ไหมพวกคอบบ้าตัวเนี้ยชอบเห็นประจำเลยเนี่ยแล้วก็ MI824ของรัสเซียก็เห็นประจำว่าวิ่งเข้ามาตาย ก็อาจจะเป็นปืนที่ใช้หาฟรีคิวให้เรานะครับซึ่งก็ใครที่เคยเล่นวีเซลมาก่อนคงจะรู้กันดีว่าสับกับคุณปืนกระบอกนี่เป็นยังไงนะตามนั้นครับผมโอเคครับเกมเพลย์ Let's go ที่62โอ้เกือบแล้วไงโอเคเฟกเลตมาเฟกเลตโดนโอ้โหปืนไม่พังอีกปืนพังจบปัจจุโอ้T55ไม่เข้าปัจจุไม่เข้าเร็วไซเวอร์จบไอ้เหี้ยเปลืองกระสุนชิบหายเจาะไม่แรงเนี่ยโอเคเครื่องติดพอมา MIสาดไปล่วงโดนเดียบ11ว่ะลูกฮีทว่ะพอโดนฮีทยิงตกทีผ่านซอยไปโอ้โหข้างหน้ามีคนโหลดเดอร์ T55 ปืนแดงเรียบร้อยบรรจุอะไรของมันวะสวิปถ้าเราไฟซอยด้านนั้นได้
ดัดแม่งเลยสัตว์กำลังนัวกันอยู่ตรงนี้ปืนพังไม่ต้องยิงต่ำหน่อยบรรจุโอ้เวรละหลังเข้าตายซะเออโดนโอ้อีกฟากหนึ่งแน่เลยตรงนี้เดินดมยิงอะแต่ว่ามันน่าจะสนใจด้านหน้าอยู่จิน 2S25 ถอยก่อนหันมาทางนี้ด้วยเวียนแล้วไงโอเค 2S25 ตายM60 โล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 ปัจจุพาเพื่อนมาด้วยโอ้รถจีนสวยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยM60 บรรจุถอยโอเคเบี่ยงไปแล้วฮออยู่ไหนวะฮอโอเคฮอล่วงสวยม้วนรถมาบายบายวันจุโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็มันเป็นรถที่ดีไหมถ้าเป็นแต่ก่อนก็ใช่แต่ยุคนี้มันไม่ใช่มันมีหลายคันนะครับผมที่เรทเท่ากันแล้วดีกว่าแค่เยอรมันก็3คันเนี่ยก็เนี่ย T72 M48 หรือตัวนี้เนี่ยตัวพรีเมียมเนี่ยก็ดีกว่านะครับส่วนใครที่เล่นอเมริกันก็ทำใจนะครับเพราะว่ามันบังคับเก็บถ้าอยากได้เอบรามบังคับเก็บนะครับทำใจไม่ต้องมาเล่น2ตัวก็ได้เล่นตัวเดียวแหละรถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับตัวผมว่านะก็แล้วแต่คนว่ายังไงตามนั้นนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย